เดินหน้ากันต่อนะครับสำหรับสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดของเรานะฮะยังมีโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกรอคอยอยู่หลังจากที่เดินทางไปแพ้ให้กับสโมสรลีโอเชียงรายในฟุตบอล FA Cup รอบ16ทีมสุดท้ายมานะฮะก็คงต้องลืมความผิดหวังตรงนั้นทิ้งไปแล้วก็โฟกัสเกมไทยลีกที่รออยู่ในวันอาทิตย์นี้ครับซึ่งวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์นี้นะฮะสโมสรเมืองทองของเราจะเปิดธนโดมสเตเดียมรับมือการมาเยือนของทีมจากฝูงไทยลีกอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดช่วงเวลา 19:00 นตรงนะครับจริงๆแล้วคู่นี้เมื่ออาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาก็เพิ่งจะเจอกันนะครับในฟุตบอลถ้วยลีกครับซึ่งก็เป็นบุรีรัมย์นี่แหละครับที่บุกมาชนะไปได้2-1นะฮะแต่นี่เป็นโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกครับที่ต้องโคจรมาเจอกันอีกครั้งนะครับซึ่งเมืองทองเองของเราก็มีโจทย์นะฮะที่ต้องขยับอันดับให้ดีขึ้นและการได้กลับมาเล่นที่ธนโดมสเตเดียมน่าจะทำให้พวกเขามีขวัญและกำลังใจดีขึ้นตามมาด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและก็การลงสนามของทีมบุรีรัมย์ที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่แพ้ให้กับทีมไหนในทุกๆรายการเลยนะครับก็เป็นโจทย์เป็นการบ้านที่ท้าทายสำหรับสโมสรเมืองทองของเราเหมือนกันนะฮะที่จะหาวิธีในการเอาชนะทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดให้ได้ในเกมที่เราจะพบกันในวันอาทิตย์นี้นั่นเองล่ะครับวันนี้นะครับก็เป็นในช่วงของการรีคัฟเวอรี่ร่างกายนะครับหลังจากคุณพลกิเลนผิวของเราลงสนามในเกมเมื่อวานนี้มาแล้วก็ต้องเดินทางจากเชียงรายกลับมาที่นนทบุรีนะครับก็อาจจะมีการล้าสะสมมาบ้างแหละครับแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางทีมฟิตเนสล่ะครับที่จะต้องรีแฮบฟื้นฟูสภาพร่างกายคุณพลกิเลนผิวของเรากลับมาให้พร้อมสำหรับเกมหนักๆที่เราจะต้องพบกับทีมบุรีรัมย์ในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้นั่นเองล่ะครับคู่นี้นะครับจะลงสนามช่วงเวลา 19:00 นตรงในวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์นะครับก็เรียกว่าเป็นบิ๊กแมตช์ของฟุตบอลไทยลีกคู่ใหญ่สุดประจำสัปดาห์นี้เลยละครับที่หลายคนต้องจับจ้องจับตามองนะฮะและทีมเมืองทองของเราเองก็มีโจทย์ที่จะต้องเอาชนะทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดให้ได้ในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้นั่นเองละครับ